ฉันเคยสงสัยมาตลอดว่าใครคือเจ้าของดาวกระดาษปริศนาใจนึงคิดว่าเป็นคนอื่นแต่อีกใจก็ภาวนาขอให้เป็นคุณคุณรู้ฉันรู้แล้วว่าผู้ชายคนนี้หลงรักฉันมากแค่ไหนผมรักคุณมากเท่าที่ผู้ชายคนนึงจะรักผู้หญิงคนนึงได้ผมจะรู้ว่าไม่มีสิทธิ์เพราะคุณมีเจ้าของหัวใจแล้วรอฉันอยู่ที่เมืองไทยนอกจากพ่อแม่แล้วก็น้องชายของฉันแล้วที่ฉันเรียกคุณว่าอนาตะก็เพราะว่าฉันอยากเรียกคุณว่าที่รักไม่ใช่เพราะคุณสั่งค่ะไซโก้ฉันตั้งใจบอกความจริงว่าฉันไม่เคยมีแฟนตั้งแต่วันเกิดแต่ว่าคุณถูกยิงซะก่อนฉันรู้สึกผิดแล้วก็ละอายใจมาตลอดที่โกหกคุณผมเฝ้าจีบคุณมาแรมเดือนคุณก็ใจแข็งไม่ยอมรับรักจนผมคิดว่าผมไม่มีวันเอาชนะผู้ชายคนนั้นได้แล้วซะอีกต้องเอาชนะใครเพราะว่าคุณคือผู้ชายคนเดียวในหัวใจของฉันค่ะอาณาตาผมดีใจที่ได้ยินคำนี้จากปากคุณนี้ที่รัก